สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะเรายังอยู่ในสัปดาห์แห่งความสุขของช่วงคริสต์มาสและปีใหม่กันนะคะแม้ว่าปีนี้จะมีเรื่องของโควิดทำให้จิตใจบางครั้งไม่แจ่มใสนักแต่เราต้องกอบกู้สถานการณ์และเราต้องรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับสิ่งที่มีอยู่กับเราตอนนี้ในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะหมอขอส่งความรักความปรารถนาดีให้คุณนะคะแฟนดร.ตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้จะมีบทสัมภาษณ์ที่จะสเปรดความสุขนะคะบทสัมภาษณ์บทนี้เป็นเรื่องราวของคนไข้ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณแอมนะคะคุณแอมทำสมายไปแล้วนะคะ6วันนะคะเธอมีความสุขมากค่ะแล้วเธอจะมาเล่าแล้วก็ส่งต่อความสุขนี้ในเทศกาลนี้ให้คุณนะคะเชิญพบกับบทสัมภาษณ์เลยค่ะคุณแอมทำรีเล็กสมายไปค่ะวันนี้มาตรวจครบ6วันค่ะค่ะใช่เป็นยังไงบ้างคะ6วันนี้6วันนี้ก็เห็นชัดแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ 100% แต่ว่าเห็นชัดกว่าตอนที่ก่อนทำเยอะเลยค่ะค่ะแล้วตอนที่ทำไปวันแรกล่ะคะเป็นยังไงบ้างวันแรกเนี่ยก็จะมีเคืองตานะคะแล้วก็จะมีน้ำตาไหลอันนี้คือคืนแรกเลยเนาะใช่ก็คือทำปุ๊บเนี่ยตอนแรกตอนทำก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะคะแต่ว่าพอเหมือนน่าจะยาชาหมดฤทธิ์อะค่ะเขาก็จะรู้สึกเคืองๆแล้วก็น้ำตาไหลตลอดเวลาแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่แอมเนี่ยก็แนะนำให้ทานยาแล้วก็นอนหลับทีนี้พอคืนนั้นหลับปุ๊บคือวันแรกมันก็จะเป็นหมอกๆก่อนนะคะก็จะมองแต่ก็ดูเหมือนจะชัดขึ้นแล้วล่ะแต่มันแค่เหมือนมีหมอกมาบังค่ะพอนอนปุ๊บตื่นมาก็รู้สึกว่าชัดขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นชัดขึ้นเลยแล้วความเป็นหมอกหายไปหายไปยังมีอยู่บ้างไหมหรือว่าของคุณแอมเนี่ยไม่มีเลยน้อยแทบจะไม่มีเลยแล้วก็พอประมาณกลางวันก็ไม่มีละค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็คือช่วง day 1ถึง day 6นี่ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆไหมรู้สึกได้ไหมคะก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆมันจะรู้สึกเห็นชัดอยู่แล้วแต่แค่ไม่ชัดคมค่ะแค่ยังไม่คมเฉยๆค่ะหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วนะคะในส่วนของตัวรีแลกซ์สมายอะค่ะเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยเราก็ให้ดูแลตัวเองง่ายแล้วค่ะล้างหน้าได้นะคะสระผมได้ไม่ต้องครอบตานอนแล้วจริงๆสมายเนี่ยครอบตานอนแค่3คืนก็ยังได้นะคะแต่ว่ายาในส่วนของตัวเอ็กโซเพสยาแก้อักเสบเนี่ยให้ใช้ถึง10วันนะแล้วก็ค่อยหยุดไอตัวที่หยอดใช่ไหมคะใช่ตอนนี้วันนี้มาตรวจคุณหมอบอกข่าวดีว่าล้างหน้าได้แล้วดีใจมากค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้วิธีทำยังไงก็ได้ให้ไม่โดนตาค่ะก็ไปสระผมที่ร้านบ้างหรือสระเองถ้าสระเองก็ต้องสระแบบอย่าให้โดนนะคะแล้วก็ต้องพี่แอมต้องถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกวิธีจริงๆแล้วก็ดูมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจ 100% นะคะแต่ที่ทราบก็คือวิธีนี้เขาไม่ได้ใช้ใบมีดแล้วก็เขาใช้แค่เลเซอร์แล้วแผลมันเล็กที่สุดแต่แค่ว่าเขาทุกอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าต้องใช้เวลาต้องใจเย็นก็คือมันจะชัดเป๊ะเนี่ยก็ต้องเป็นระยะเวลาเป็นเดือนใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแผลมันเล็กแล้วก็ดูแลง่ายก็เลยคิดว่าทำวิธีนี้ค่ะดีก็คือสบายเลยนะคะใช่ค่ะก็น่าจะสบายเหมือนชื่อเลยค่ะใช่ไหมคะแล้วนอกจากที่ดูเลือกวิธีนี้แล้วมีใครแนะนำมาไหมหรือใครคือแรงบันดาลใจจริงๆแรงบันดาลใจแรกคือคุณแม่ก่อนคุณแม่เป็นคนบอกว่าให้ทำเลสิกค่ะแกบอกมาหลายปีแล้วล่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเรายังใส่คอนแทคเลนส์ได้แล้วก็เรายังเห็นชัดทีนี้มันจะมีช่วงนึงที่น่าจะเอียงมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ชัดแล้วเวลาเราดูคอมพิวเตอร์หรือดูอะไรเงี้ยตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ชัดเหมือนเดิมทั้งที่เราก็เพิ่มความสั้นของคอนแทคเลนส์แล้วแต่เราไม่ได้สั่งแบบใส่แบบตัดเอียงโดยตรงใช่ๆเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราอาจจะเอียงขึ้นหรืออะไรก็เลยเริ่มรู้สึกว่าหรือเราควรจะทำเลสิกดีอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาปุ๊บก็มาตรวจตอนนั้นก็ยังรู้สึกกลัวค่ะเพราะตอนเริ่มจะทำมันก็จะตื่นเต้นนะคะเป็นธรรมดาแล้วแต่คุณแม่บอกว่าทำเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าให้กำลังใจเราเนาะแล้วคุณหมอก็ช่วยให้กำลังใจด้วยก็เลยทำเลยวันนั้นในคนที่มาตรวจและทำมาเดียวกันต้องสภาพตาพร้อมจริงๆถึงได้ทำโอ้ค่ะก็ถือเป็นโชคดีของแอมใช่ของคุณแอมแต่ว่าของคุณแอมต้องหย่อนกระเทียมเตรียมตัวมาก่อนด้วยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มาตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พี่แอมนี่แหละค่ะเขาก็แนะนำให้หยอดน้ำตาเทียมไว้ค่ะเพราะว่าน่าจะแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของตานะคะจะได้ทำได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะคุณแอมที่
ยินดีค่ะแชร์ในเรื่องของประสบการณ์หลังทำรีแลกซ์สมายดีๆตรงนี้นะคะอีกหนึ่งคนไข้ค่ะที่น่ารักแล้วก็ร่วมมือดีนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับบทสัมภาษณ์คุณแอมนี้หรือเปล่าหวังว่าจะเกิดแรงบันดาลใจแห่งความสุขสำหรับเทศกาลนี้นะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่าค่ะเรามีของขวัญมาฝากท่านด้วยนะคะโดยที่หมออยากจะขอถามว่าเราควรจะไปดูสถานที่ใดด้วยตาตัวเองในช่วงปีใหม่นี้นะคะอยากให้แฟนๆดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ตอบมาที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะคำตอบใดที่เราถูกใจท่านจะได้ตุ๊กตาหมีน้อยตัวนี้นะคะไปครอบครองวันนี้ขอลาไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆจากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้กันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ